ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะวันนี้ไปที่วัดอุโมงค์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่นี่เป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนซึ่งสนใจศึกษาหลักธรรมและค้นหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจจะไปเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติของสวนป่านะคะแล้วก็ยังมีโรงปริศนาธรรมที่อธิบายเรื่องราวธรรมชาติของมนุษย์ผ่านภาพวาดจากหลักคิดทางศาสนาที่หลากหลายด้วยนะคะติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสำหรับพุทธศาสนิกชนเมื่อต้องการความสงบหรืออยากเรียนรู้หลักธรรมเพื่อหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจบางคนจะชอบเข้าวัดที่วัดอุโมงค์จังหวัดเชียงใหม่จึงมีผู้คนทยอยมาซึมซับบรรยากาศสวนป่าที่ร่มรื่นและหลักธรรมที่สามารถเรียนรู้เองได้ง่ายๆโรงปริศนาธรรมในวัดอุโมงค์เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่อธิบายเรื่องราวธรรมชาติของมนุษย์ผ่านภาพวาดภาพบางทีเขาก็มองเห็นแล้วเขาก็สงสัยสงสัยแล้วเขาก็เริ่มเกิดความคิดที่อยากจะหาความหมายเขาอาจจะตีความหมายเองก็ได้มาที่เนี่ยมาสนุกกับการคิดไม่จำเป็นต้องเหมือนเดิมก็ได้เพียงแต่ว่าขอให้ได้บทสรุปของความคิดที่ดีงามก็พอแล้วภาพหนึ่งที่คนเข้ามาในโรงปริศนาธรรมให้ความสนใจคือหลักสัจธรรมเกิดแก่เจ็บตายที่ทุกชีวิตไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือชนชั้นใดก็จะหลีกหนีไม่พ้นภาพนี้นะเราจะเห็นว่าตั้งแต่เกิดมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นไปตามรูปแบบคนอื่นอยู่เสมอเลยก็คือว่าเกิดมาแม่เลี้ยงลูกโตขึ้นมาเข้าโรงเรียนแล้วก็ทำงานมีครอบครัวก็กลับมาเป็นแม่คนอีกก็วนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆด้วยชีวิตคนในสังคมที่หลากหลายสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจจึงแตกต่างกันไปตามศรัทธาโรงปริศนาธรรมในวัดอุโมงค์แห่งนี้จึงมิได้มีภาพวาดอธิบายความหมายตามหลักศาสนาพุทธเท่านั้นแต่มีธรรมชาติของมนุษย์ในทุกศาสนามาบอกเล่าด้วยธรรมะเนี่ยมันคือความจริงตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดที่ดีงามที่เกิดจากความจริงตามธรรมชาติในศาสนาอื่นเขาก็มีเพราะนั้นเนี่ยสิ่งไหนที่มีแล้วเป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลเราก็ถือว่านั่นก็คือธรรมะศาสนาทุกศาสนาเปรียบเสมือนแนวทางที่จะเข้าสู่เป้าหมายเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าบุคคลเนี่ยมีความเชื่อในเป้าหมายอย่างไรการวิธีการเข้าถึงเป้าหมายก็คือปฏิบัติตามหลักศาสนาแต่ทางพุทธศาสนาเป้าหมายของเราคือการดับทุกข์การทำดีพัฒนาที่ตัวจิตใจแล้วศาสนาก็เป็นเหมือนกับเป็นเส้นทางที่ให้เลือกเมื่อธรรมะคือความจริงตามธรรมชาติและศาสนาคือแนวทางสู่เป้าหมายการเดินตามหลักคิดคำสอนของศาสนาไม่ว่าจะผ่านบุคคลภาพวาดหรือคำสอนลักษณะใดล้วนคือแนวทางที่ทำให้ผู้ที่ตั้งใจศึกษาธรรมเกิดความเข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติได้นักข่าวพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่รายงาน